ราทุกคนต่างรู้ดีว่าโกจิระหรือก็อดซิลล่าถือเป็นตำนานไคจูคู่วงการภาพยนตร์มาอย่างช้านานนับตั้งแต่การปรากฏตัวในปี1954จนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า70ปีแล้วที่ราชันสัตว์ประหลาดตนนี้ได้เหยียบย่ำโลกด้วยขนาดตัวอันใหญ่ยักษ์และลมหายใจปรมาณูที่ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเป็นภาพสะท้อนของบาดแผลจากสงครามและภัยพิบัติได้อย่างถึงแก่นในช่วงเวลา10ปีหลังมานี้ดูเหมือนว่าความนิยมในตัวราชันสัตว์ประหลาดตัวนี้จะยังไม่เสื่อมคลายลงยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ทำให้สเปเชียลเอฟเฟกต์จากคอมพิวเตอร์ดูตะการตาผู้สร้างสามารถรังสรรค์สัตว์ร้ายตัวนี้ออกมาจากจินตนาการของตัวเองได้มากขึ้นทำให้เราเห็นก็อดซิลล่าปรากฏตัวในหนังฮอลลีวูดและทางฝั่งญี่ปุ่นออกมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นวันนี้ทาง Rare Boys จะขอมาแนะนำหนังก็อดซิลล่ายุคใหม่ในช่วง10ปีให้หลังมานี้ครับช่วงปี2012ที่งานคอมิคคอนตัวอย่างที่เป็นฟุตเทจทดสอบของก็อดซิลล่าได้ถูกฉายเป็นครั้งแรกเราเห็นภาพเงาของก็อดซิลล่าท่ามกลางเศษซากปรักหักพังพร้อมเสียงคำรามกึกก้องราวกับเป็นสัญญาณที่บอกให้โลกรู้ว่ายุคใหม่ของราชันสัตว์ประหลาดได้ถือกำเนิดแล้วในจักรวาล Monsterverse ที่รวมก็อดซิลล่าคิงคองและสารพัดสัตว์ประหลาดที่จะปรากฏตัวในอนาคตก็อดซิลล่าฉบับสร้างใหม่ถูกนำมาดัดแปลงโดย Legendary Picturesนับเป็นก็อดซิลล่าของฮอลลีวูดเรื่องที่2ต่อจากเวอร์ชั่น1998กำกับโดยผู้กำกับแกเรตเอ็ดเวิร์ดส์ที่กำกับมอนสเตอร์หรือในชื่อไทยเขมือบดุหนังสัตว์ประหลาดอินดี้ทุนต่ำที่เขาเขียนบทกำกับตัดต่อและควบคุมการทำ CG สัตว์ประหลาดเองก่อนที่จะได้มาควบคุมดูแล Star Wars Rogue One และทำหนังไซไฟเสียดสีการเมือง The Creator แกเรตใส่ความเป็นหนังสารคดีที่มีความสมจริงสูงเข้าไปในหนังก็อดซิลล่าของเขาและเล่าถึงมุมมองด้านลบที่มนุษย์มีต่อสัตว์ประหลาดตัวนี้เพราะมันคือวิกฤตครั้งใหม่ที่มนุษยชาติต้องได้รับจากการทดลองในสงครามส่งผลให้คนรุ่นหลังต้องมารับกรรมแน่นอนว่าเจ้าก็อดซิลล่าก็ไม่ได้มาเพียงตัวเดียวยังพาเจ้ามูโต้สัตว์ประหลาดตัวใหม่ผู้ปรับของก็อดซิลล่าที่เป็นปรสิตยักษ์ยุคโบราณมาเป็นตัวร้ายหลักหนังโดดเด่นด้วยงานภาพที่เน้นความสมจริงของการต่อสู้ของสัตว์ยักษ์และการเซตอัพโลกที่เคยมีสัตว์ยักษ์โบราณนามไททันครองโลกพร้อมทั้งเปิดตัวองค์กรโมนาคองค์กรพิทักษ์สัตว์ประหลาดที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลเป็นจุดเชื่อมเพื่อขยายเนื้อเรื่องของสัตว์ประหลาดตนอื่นในโลก Monsterverse ที่ถูกเริ่มต้นด้วยก็อดซิลล่าหนังเรื่องนี้ทำเงินไปกว่า500ล้านดอลลาร์ได้รับคำชมในแง่ของความเรียวแบบก็อดซิลล่าเรื่องแรกของญี่ปุ่นในยุคโชวะเป็นการกลับมาของก็อดซิลล่าที่สมศักดิ์ศรีแต่ก็มีข้อติติงอยู่บ้างในเรื่องบทบาทของตัวละครฝั่งมนุษย์และแสงเงาในเรื่องที่ค่อนข้างมืดแต่โดยรวมคือสำเร็จอย่างงดงามในเวลาต่อมาทางค่ายโทโฮเจ้าของลิขสิทธิ์ได้สร้างก็อดซิลล่าฉบับตีความหมายของตนเองขึ้นมาคือชินก็อดซิลล่าที่นับว่าเป็นหนังก็อดซิลล่าเรื่องแรกในรอบ10กว่าปีจากฝั่งญี่ปุ่นนับตั้งแต่ก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์สปี2004ที่ล้มเหลวในเรื่องคำวิจารณ์และทำให้กระแสของหนังไคจูในญี่ปุ่นซบเซาลงชินก็อดซิลล่ากำกับโดยฮิเดอากิอันโนะผู้สร้างนีออนเจเนซิสอีวานเกเลียนและชินจิฮิกุจิที่เคยกำกับหนังไต่ภาคสัตว์ประหลาดยักษ์ของค่ายคู่แข่งอย่างกาเมร่า3ชินก็อดซิลล่าออกฉายในปี2016และเรียกได้ว่าทำเงินอย่างงดงามแต่ที่เหนือกว่านั้นคือได้รับความชมแบบท่วมท้นด้วยการปรับโทนหนังให้เป็นแนวการเมืองเปรียบเทียบการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับก็อดซิลล่าเหมือนกับการรับมือกับภัยพิบัติสะท้อนค่านิยมของญี่ปุ่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำตามความคาดหวังของประชาชนให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็ตีแผ่ถึงความฟ่อนเฟ้ของการเมืองภายในที่มีทั้งการแบ่งพรรคแบ่งพวกและการเอื้อประโยชน์ให้คนชนชั้นสูงอยู่เหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้คือการออกแบบก็อดซิลล่าที่สามารถพัฒนาได้หลายร่างและออกแบบให้มีความน่าขยะแขยงและหลอกหลอนผู้ชมกว่าทุกฉบับที่เคยมีมาแถมหางและครีบหลังก็สามารถปล่อยลำแสงปรมาณูได้ด้วยและในช่วงปี2017ถึง2018ทางโทโฮได้สร้างไตรภาคมหากาพย์ก็อดซิลล่าในรูปแบบของอนิเมะแนวไซไฟผจญภัยลงทางสตรีมมิ่ง Netflix ที่ล้างไพ่เรื่องราวก็อดซิลล่าเสียใหม่ Godzilla Planet of the Monsters Godzilla City on Edge of Battle และ Godzilla Planet Eater ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษยชาติที่ได้ร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวอพยพหนีก็อดซิลล่าออกไปจากโลกเพื่อหาดาวเคราะห์อื่นอยู่อาศัย
แต่จนแล้วจนรอดก็ต้องย้อนกลับมาสู้กับก็อดซิลล่าที่โลกอีกครั้งด้วยความที่หนังได้อุโรบุจิเกนจากสาวน้อยเวทมนต์มาโรกะและไซโคพาสมาเขียนบททำให้หนังเต็มไปด้วยปรัชญาและการตีความที่แปลกใหม่ฉีกแนวออกจากก็อดซิลล่าแบบเดิมโดยเฉพาะการออกแบบสัตว์ประหลาดที่แหวกแนวไปเลยกลายเป็นว่ามันเป็นผลงานที่ไม่ได้ทำงานกับทุกคนคนที่ชอบก็ชอบไปเลยเกลียดจะเกลียดเลยแอนิเมะไตรภาคนี้ทำเงินในระดับพอประมาณพร้อมทั้งคำวิจารณ์แบบแยกเป็น2ฝั่งชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอไอเดียของก็อดซิลล่าที่น้อยครั้งจะออกมาในรูปแบบแอนิเมชันทางฝั่งตะวันตกก็ไม่น้อยหน้าปี2019ทาง Legendary ได้สานต่อความสำเร็จของก็อดซิลล่า2014ด้วย Godzilla King of the Monsters โดยครั้งนี้เปลี่ยนตัวผู้กำกับเป็นไมเคิลดูเฮอร์ตี้จากหนังสยองขวัญคริสต์มาส Krampus เขาได้ปรับโทนหนังให้มีความเป็นไซไฟล้ำสมัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขนคู่ปรับคลาสสิกตลอดการอย่างคิงกิโดรามังกร3หัวจากต่างดาวรวมถึงโรแดนนกยักษ์และราชินีแห่งสัตว์ประหลาดมอธรามาตะลุมบอลกันในจอยักษ์King of the Monsters เป็นภาคที่ได้รับความวิจารณ์ไม่ค่อยดีนักจากฝั่งนักวิจารณ์ด้วยตัวบทที่มีปัญหาตัวละครนำฝั่งมนุษย์ที่จืดชืดขาดเสน่ห์และการต่อสู้ในตอนกลางคืนที่ยังคงดูยากแถมยังทำเงินไปเพียง387ล้านเหรียญแต่ได้การตอบรับจากผู้ชมและแฟนบอยสัตว์ประหลาดอย่างอบอุ่นรวมถึงปูทางไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างก็อดซิลล่ากับสัตว์ประหลาดลิงยักษ์ชื่อดังจากฝั่งตะวันตกถึงแม้ว่าในปี2020เป็นต้นมาวงการภาพยนตร์จะต้องซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สาวกไคจูไม่เคยขาดหนังสัตว์ประหลาดเลยในปี2021อีเวนต์ระดับยักษ์ชนยักษ์ของ Monsterverse ที่ปูกันมาอย่างยาวนานก็ถึงบทสรุปกับ Godzilla vs Kong เมื่อ Godzilla ต้องมาสู้กับสุดยอดไททันฝั่งอเมริกาเป็นยักษ์ Kong แม้ว่าจะเคยต่อสู้กันมาแล้วในหนังเรื่อง King Kong vs Godzilla หนังญี่ปุ่นปี1962ที่กำกับโดยอิจิโร่ฮอนดะผู้กำกับที่ทำก็อดซิลล่าฉบับตั้งเดิมปี1954ในครั้งนั้นคิงคองเป็นฝ่ายคุมชัยไปแต่ในฉบับใหม่จะเป็นยังไงเราอยากให้ไปดูกันเองนะก็อดซิลล่า vs Kong กำกับโดยอดัมวิงการ์ดที่มีผลงานหนังสยองขึ้นหิ้งอย่าง The Case และ You Are Next เขาเลือกที่จะทิ้งความเป็นหนังแนวสมจริงของภาคแรกไปทั้งหมดและนำองค์ประกอบในภาค2มาอัดฉีดความล้ำไปอีกกลายเป็นก็อดซิลล่าที่ไม่จริงจังมากนักแต่ขับเน้นด้วยความสนุกสนานดูได้ทุกเพศทุกวัยทำให้นึกถึงก็อดซิลล่าญี่ปุ่นยุคเฮเซที่ก็อดซิลล่าเดินหน้ายำหมัดสลัดตีนกับสัตว์ประหลาดมากหน้าหลายตาตัวหนังทำเงินไป470ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ามากสำหรับหนังที่ฉายยุคโควิดในปีเดียวกันโทโฮก็มีผลงานซีรีส์อนิเมะที่ทำโดยค่ายโบนส์และออเรนจ์ถือครองลิขสิทธิ์โดย Netflix ในชื่อเรื่องก็อดซิลล่าซิงกูล่าพอยต์อนิเมะแนวไซไฟประจงไทยเรื่องราวของหนุ่มนักประดิษฐ์และสาวนักศึกษาเทววิทยาที่จับพลัดจับผลูไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดต่างๆนานาที่เป็นรางร้ายถึงมหันตภัยวันสิ้นโลกตามความเชื่อเป็นหนึ่งในผลงานก็อดซิลล่าที่คัดคนดูพอสมควรเพราะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาแถมยังมีการกล่าวถึงมิติคู่ขนานด้วยนอกจากนี้แฟนๆก็จะได้ตื่นเต้นกับการกลับมาของหุ่นยักษ์เจ็ดกาคั่วที่เคยปรากฏตัวครั้งแรกใน Godzilla vs Megalon ปี1973ในดีไซน์ใหม่ Mood and Tone ของ Godzilla Singular Point หรือเป็นการผสมผสานระหว่างการเป็นอนิเมะผจญภัยและเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแต่ก็มีคอมเมนต์ในเรื่องเนื้อหาที่ค่อนข้างจะดูยากเพราะมีการนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาใช้อยู่มากและในปีนี้อย่างปี2023ก็มีข่าวดีสำหรับแฟน Godzilla ทั้งฝั่งญี่ปุ่นและฝั่งฮอลลีวูดเพราะเรายังมี Godzilla Minus One และ Godzilla Kong The New Empire โดย Minus One เป็นภาพยนตร์ของทางฝั่งญี่ปุ่นกำกับโดยคาคาชิยามาสกิผู้กำกับที่เคยมีผลงานไตรภาค Always Sunset on Third Street ซึ่งมีฉากตัว CG Godzilla เป็น Easter Egg ด้วยแถมเขายังออกแบบเทคนิคพิเศษให้เครื่องเล่น Godzilla The Ride ที่สวนสนุกซูบูเอ็นจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าพี่เขาคุ้นเคยกับ Godzilla เป็นอย่างดีMinus One บอกเล่าเรื่องราวในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นพ่ายแพ้นำซ้ำยังมาโดนก็อดซิลล่าบุกถล่มอีกทำให้จากต้องเริ่มจากศูนย์ต้องมาติดลบตามชื่อเรื่องรีวิวจากญี่ปุ่นล้วนไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือก็อดซิลล่าที่คงความรู้สึกแบบเดียวกับภาคต้นฉบับปี1954และเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่ได้โควต้าในการฉายโรงที่อเมริกาเป็นจำนวนมากแกเรตเอ็ดเวิร์ดส์ผู้กำกับก็อดซิลล่า2014ถึงกับอิจฉาและบอกว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริงหนังทำเงินไปถึง59ล้านเหรียญจากทุนสร้างไม่กี่10ล้านดอลลาร์สหรัฐทางฝั่ง Legendary ก็ขนคอนเทนต์ Monsterverse มาให้ชมกันอย่างจุใจเพราะล่าสุดก็มีโมหนัง Legacy of Monsters ผลงานที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมเหตุการณ์หลังภาค1โด
ยเป็นเรื่องราวที่แบ่งเป็น2ห่วงคือช่วงยุคอดีตปี50ถึง70และช่วงเหตุการณ์หนังในภาคแรกแสดงนำโดยนักแสดงพ่อลูกเคิร์ตและไวแอตรัสเซลเนื้อหาโฟกัสไปที่การทำงานขององค์กรโมนาร์คในการจับตาและวิจัยเกี่ยวกับไททันยักษ์ฉายในสตรีมมิ่งช่อง Apple TV และแน่นอนครับโปรเจกต์เบิ่มๆคือลืออย่าง Godzilla Kong The New Empire กำกับโดยอดัมวิงการ์ดคนเดิมที่ทำ Godzilla vs Kong ในปี2021ใส่ความเป็นหนังแอคชั่นผจญภัยยุค80อัดฉีดไปด้วยแอคชั่นเปี่ยมลูกว่าและเทคโนโลยี VFX ทันสมัยทำให้แมตช์หลุดโลกที่รอคอยการล้างตามานานกว่า60ปีนับตั้งแต่ตอนที่เจอกันในหนังภาค1962ได้บทสรุปที่สมศักดิ์ศรีสัตว์ประหลาดจาก2มุมโลกโดยในภาค The New Empire จะไปเล่าเน้นที่ Hollow Earth โลกลวงอีกใบที่อยู่ใต้โลกของเราเป็นจุดกำเนิดของไททันชนิดต่างๆคราวนี้ทั้งก๊อตและคองต้องมาร่วมมือกันหยุดสกาคิงวานอนทอร์ราที่ได้พลังจาก Hollow Earth และต้องการขึ้นมายึดโลกเบื้องบนทำให้ก็อดซิลล่าและคองต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อหยุดวิกฤตครั้งใหม่นอกจากนี้ Legendary ก็ได้แตกลายบริษัทลูกอย่าง Legendary Comics ที่ผลิตหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องส่งเสริมเรื่องราวในหนังของค่าย Legendary Pictures แน่นอนว่า MonsterVerse ก็มีการ์ตูนที่ใส่ตัวละครและไททันตนใหม่ๆมามากมายมีเรื่องที่เด่นๆอย่าง Godzilla Dominion Skull Island The Birth of Kong และ Godzilla X Kong The Hunted แถมล่าสุดยังไปถล่มซุปเปอร์ฮีโร่ในจักรวาล DC ใน Justice League vs Godzilla vs Kong ด้วยดูเหมือนว่าเส้นทางของ Godzilla ญี่ปุ่นและ Godzilla Hollywood จะดำเนินไปเป็นเส้นขนานกันไปด้วยรายได้และกระแสที่ดีมากๆและจักรวาลสัตว์ประหลาดในยุคใหม่จะโรยไปด้วยกีบกุหลาบสวยงามและมีเรื่องเล่ามากมายของจักรวาลไคจูจากโทโฮที่รอการนำมาถ่ายทอดนี่คือบทสรุปผลงาน Godzilla ยุคใหม่ที่พวกเรา Rare Boys นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปดูก็อดซิลล่าก่อนนะ